สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานปฏิภาณความดีใต้ร่มพระบารมีจากดีวงครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากมาดามกอล์ฟแล้วก็น้องๆนายแบบแล้วก็น้องมิสแกรนด์นะฮะน้องกวางของเรามาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะฮะสวัสดีทุกท่านสวัสดีฮะต้องถามมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์ก่อนในการจัดงานวันนี้และความรู้สึกยังไงบ้างจริงๆเราก็มีความภาคภูมิใจนะครับกับงานวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกเลยว่าสังคมเนี่ยเราทำงานเพื่อสังคมกันจริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่สังคมเนี่ยมองเห็นพวกเราว่าเราทำงานกันจริงแล้วก็เราเหนื่อยจริงแต่สังคมมองเห็นแล้วก็หายเหนื่อยเนาะแล้วจริงๆก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เห็นว่าเรามีผลงานอะไรเราเก่งอะไรแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนเยาวชนเนี่ยตั้งใจทำแบบนี้ทุกคนเพราะว่าจริงๆคนเราการทำดีอยู่ที่จิตใต้สำนึกแล้วก็การกระทำเพราะจริงๆทุกวันนี้ถ้าเกิดเราช่วยเหลือคนมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอยอมรับว่าวัยรุ่นไทยทุกวันนี้น่ารักทุกคนก็ช่วยกันนะคะอย่างน้องมิสแกนเป็นไงบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะกวางก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะคะสำหรับรางวัลนี้ค่ะขอบคุณมาดามกอล์ฟด้วยนะคะที่ได้เห็นความสำคัญค่ะค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่พรนะคะทิติพรที่มีรางวัลดีๆให้มาดามกอล์ฟแล้วก็มาดามกอล์ฟสัญญาว่าจะตั้งใจทำเป็นคนดีของสังคมตลอดไปขอบคุณค่ะพูดถึงน้องๆนายแบบแล้วก็นางแบบที่กำลังจะเข้าสู่ในวงการบันเทิงนะฮะในฐานะที่มาดามกอล์ฟก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอยากฝากอะไรถึงเด็กวัยรุ่นที่กำลังจะเข้าสู่จริงๆอยากฝากแค่ว่าหนึ่งเวลาจะทำงานในวงการบันเทิงต้องตั้งใจทำแล้วก็เวลาทำงานหนึ่งต้องตรงต่อเวลาตั้งใจแล้วก็รักงานที่เราทำแล้วสำคัญอยู่ในวงการทุกวันนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะขอบอกเลยให้รู้ว่าใครรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ใครเป็นผู้ใหญ่ก็อยากให้มือไม้อ่อนแล้วก็จะน่ารักสิ่งถ้าเรามือไม้อ่อนการไหว้คนเนี่ยยกมือ10นิ้วไหว้คนเนี่ยจะทำให้เราดังและรวยนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจสังคมในวงการบันเทิงเมืองไทยนะคะให้อ่อนน้อมน่ารักรับรองโตแน่นอนแล้วก็รับรองประสบความสำเร็จเพชรเม็ดงามมีอยู่เยอะแต่ขอให้ทำให้ดีที่สุดแล้วจะบอกว่าน้องๆทุกคนได้ที่1เนี่ยเหมือนได้มิสแกนที่1อ่ะมันได้ง่ายแต่คุณจะรักษาความเป็นที่1ให้นานยาวมากที่สุดมันรักษายากขอให้ทุกคนรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มค่ะคุณผู้ชมครับฝากน้องนางแบบนางนายแบบมาด้วยครับ